ครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคไฮเอานะครับเป็นผมนายนะครับมาอยู่กับการเปิดตัว Audi รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดก็คือ e-tron GT ซึ่งทาง Audi ประเทศไทยนั้นก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษอย่างมากทาง Audi e-tron นี้มีแค่ 8,000 ทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้นำคันนี้เข้ามาโชว์นำเข้าจากเยอรมันทั้งคันนะครับเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็ตัวนี้อยู่ในตัว RS e-tron GT เป็นรุ่นท็อปที่สุดของทาง e-tron GT ก็ว่าได้มาพร้อมกับราคาตัวนี้ 9.49 ล้านบาทส่วนในการเริ่มต้นตัวนี้มีราคาเริ่มต้นที่ 6.39 ล้านบาทพละกำลังการขับขี่0ถึง100รวมถึงการออกแบบไม่ธรรมดาเลยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเรามาอยู่กับเจ้า RS e-tron GT แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่สวยมากๆคันหนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% แบบนี้ทั้งเรื่องของการออกแบบแอโรไดนามิกฟีเจอร์ต่างๆ Audi นั้นจัดเต็มมากๆในคันนี้แล้วก็มีกระแสที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายในตัวเริ่มต้นนั้นราคา 6.39 ล้านบาทบอกเลยว่าทำราคาได้ค่อนข้างดีนะครับได้การออกแบบที่ค่อนข้างสวยเช่นเดียวกันแต่ในตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุด RS นั้นอยู่ที่ 9.49 ล้านบาทจะมีการตกแต่งการออกแบบแตกต่างกันรวมถึงพละกำลังที่แตกต่างกันในรุ่นธรรมดานั้น0ถึง100จะประมาณ 4.1 วินาทีแต่ตัวนี้ 3.3 วินาทีแล้วก็บูสต์โหมด 3.1 วินาทีเท่านั้นใน0ถึง100บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาดูงานออกแบบกันเลยดีกว่าในตัว RS รุ่นท็อปนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในรุ่นนี้คือเป็นตัวนำเข้านะครับผมพวงมาลัยซ้ายอาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกับตัวขายจริงในประเทศไทยเล็กน้อยละกันในการออกแบบด้านหน้านะครับผมในตระกูล RS e-tron GT ก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Audi สีดำเช่นเดิมนะครับรวมถึงการตกแต่งด้านหน้าทั้งหมดจะมีความสีดำเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัว e-tron GT ในรุ่นปกตินี่ก็ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ของ Audi เช่นเดิมนะครับกระจังหน้าทรงนี้นะแต่อันนี้เป็นสีดำเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ทำให้ตัวรถนั้นถือว่าดูสปอร์ตมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นในด้านล่างนี้จะเห็นเป็นเรดาร์แต่จริงๆนั้นในไทยอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์นี้ใส่เข้ามาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว e-tron นะต้องบอกว่า e-tron GT ตัวนี้เน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกเยอะมากๆสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนั้น 0.24 เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นรถยนต์4ที่นั่งที่ทำได้ดีมากๆเลยนี่ครับการออกแบบช่องดักลมทั้งหมดนั้นใช้งานจริงทั้งหมดไม่มีช่องหลอกอะไรเสริมเข้ามานะฮะส่วนในด้านข้างเราก็จะเห็นว่างานออกแบบของตัวกระจังหน้าต่างๆก็จะมีดีเทลในเรื่องของกราฟิกตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวช่องดักลมตรงนี้ก็เป็นช่องจริงนะครับจะระบายไปด้านข้างรวมถึงด้านข้างนั้นก็จะมีช่องเสริมเข้ามาอีกนะครับบอกเลยว่าในเรื่องของงานออกแบบจุดนี้แบบเน้นมากจริงๆนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มาดูที่ไฟหน้ากันดีกว่าไฟหน้าตัวนี้มันเป็นเลเซอร์ไลท์นะครับผมพร้อมกับระบบ Matrix LED เป็นระบบที่บอกเลยมีความสว่างไกลมากๆแล้วก็มีความคมชัดสวยงามพอสมควรซึ่งข้อดีของ e-tron GT ก็คือให้มาทั้ง3รุ่นย่อยเป็นเลเซอร์ไลท์ทั้งหมดแล้วก็จะมี Effect Light Staging นะครับเป็นแอนิเมชันเวลาปลดล็อกต่างๆนั้นค่อนข้างสวยเลยนะครับผมรวมถึงช่องดักลมไหนก็เป็นคาร์บอนแพ็คเกจตรงนี้ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยในด้านข้างนะครับเราเห็นว่าตัว RS e-tron GT นั้นได้ล้อที่ขนาดใหญ่ที่สุด21นิ้วจัดเต็มเลยนะครับนี่ซึ่งการที่ได้ล้อใหญ่แบบนี้มันจะส่งผลทั้งเรื่องของความสวยงามแต่ก็ส่งผลเรื่องของระยะทางด้วยเช่นเดียวกันตัวเบรกนะเป็นคาลิเปอร์สีแดงนะครับสวยงามเช่นเดียวนะครับผมนี่ก็ถือว่างานออกแบบเนี่ยก็เน้นเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นเดิมนะครับแต่ก็ยังคงมีความสวยงามเสริมเข้ามาทั้งลายกราฟิกสีขาวการเขียน RS ต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปเท่าไหร่ที่เป็นรถเครื่องยนต์ปกติถือว่ายังคงออกแบบในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมนี่ส่วนในด้านข้างทาง e-tron GT ตัวนี้จะมีการชาร์จทั้ง2ข้างซึ่งรองรับ AC แล้วก็ DC ซึ่งฝั่งนี้นั้นจะเป็นการชาร์จที่รองรับการออกแบบที่สามารถชาร์จทั้ง AC แล้วก็ชาร์จทั้ง DC ได้นะครับผมก็สามารถเปิดปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการชาร์จนั้นจะรองรับทั้ง AC แล้วก็ DC ซึ่งทางชาร์จ DC นั้นจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับพวงมาลัยในทุกรุ่นนะครับก็ถือว่าออกแบบให้รองรับในการจอดที่สะดวกมากขึ้นละกันในการชาร์จของตัวรถแต่นี้ก็ไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าอะไรนะครับเป็นระบบมือปกติส่วนในการออกแบบตัวนี้แน่นอนว่าเป็น RS ก็จะมีคาร์บอนแพ็คเกจแทรกเข้ามาให้ตรงกระจกมองข้างแบบนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวต่างๆเสริมเข้ามาให้มีกล้องมาให้ด้วยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็อยากให้ดูในด้านข้างตัวนี้ครับเมื่อลงมาแบบนี้เราจะเห็นว่าเส้นสายค่อนข้างคมแล้วก็มีการออกแบบแอโรไดนามิกระบายอากาศช่องตรงล้อใส่เข้ามาให้ด้วยอันนี้จะเป็นช่องจริงนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงมากๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเนี่ยนิ้วสามารถทะลุออกมาได้
คือไม่ได้ช่องหลอกต้องบอกว่าในสมัยนี้รถยนต์มันมีช่องหลอกกันเยอะมากๆแต่คันนี้เป็นช่องจริงล้นล้วนเลยนะครับมีการตกแต่งออกแบบคาร์บอนแพ็คเกจเสริมเข้ามาในส่วนด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ในส่วนด้านล่างนี้บอกเลยว่าเฮ้ยตัวรถก็ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูเตี้ยมากขึ้นด้วยซึ่งคันนี้มันเป็นช่วงล่างแบบถุงลมสามารถปรับระดับความสูงได้ปรับแข็งอ่อนได้ปกติเลยนี่ก็ถือว่าเนี่ยตัวรถคือเตี้ยมากนะครับประมาณแค่นี้เท่านั้นเป็นรถ4ประตูที่บอกเลยว่าทรงสวยมากที่สุดคันนึงในตอนนี้ส่วนหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาคาร์บอนออปชั่นเสริมพิเศษนะครับซึ่งปกติแล้วจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกหลังคากระจกแต่เป็นคาร์บอนแบบนี้เพิ่มเงินเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็ทำให้ในเรื่องของน้ำหนักลดลงไปได้มากถึง8กิโลเลยทีเดียวในการใช้หลังคาคาร์บอนแบบนี้นะเส้นสายด้านข้างนั้นก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากนะฮะผมมีค่อนข้างเตี้ยมากในตัวนี้แต่พื้นที่นั่งด้านหลังนั้นมันจะแคบแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงแต่บอกเลยว่าถ้าทรงแบบนี้ดูข้างนอกสวยงามจริงๆนะครับนี่ก็เนี่ยเส้นสายต่างๆนั้นเส้นเล่นขอบสีดำแบล็คทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้เป็นกระจกด้วยนะส่วนที่เปิดประตูก็ยังคงเป็นแบบคลาสสิกอยู่นะครับไม่ได้มีการซ่อนหรือว่าหลบอะไรตัวล้อด้านหลังก็ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วแต่หัวจานเบรกที่เล็กกว่าแต่ล้อก็เป็นขนาด21นิ้วเหมือนกันกับด้านหน้านะครับเฮ้ยส่วนตัวชอบล้อตัวนี้นะค่อนข้างสวยแล้วก็เน้นเรื่องของแอโรไดนามิกได้ด้วยไม่ได้แบบป้านหรือว่าทึบเกินไปนะครับผมในด้านหลังนั้นนี่เราจะเห็นว่ามันลาดแบบลาดมากนะครับผมพร้อมกับการออกแบบกระจกสีดำนี้ก็ทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นคือมันจะไม่ได้แบบถูกตัดตอนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้เพิ่มแรงกดอากาศในด้านหลังทำให้สัมผัสความเสียดทานนั้นดีขึ้นกดด้านหลังได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับยกค้างแบบนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงเมื่อขับในความเร็วสูงๆก็จะทำงานด้วยอัตโนมัตินี่แล้วก็เอกลักษณ์ของ e-tron นะครับไฟยาวแบบนี้ยังคงใส่เข้ามาให้ในตัว e-tron GT พร้อมกับ animation ที่รองรับในการปลดล็อกแล้วก็ไฟก็จะวิ่งไปได้ด้วยนะครับนี่สมมติถ้าแอดมินปลดล็อกปั๊บเราจะเห็นว่าไฟมันวิ่งครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล RS นะครับที่ไฟจะเกิดการเรียงกันแบบนี้ซึ่งหาได้ยากมากๆในตัวที่ขายในไทยแต่ตัวนี้ได้ใส่เข้ามาให้ด้วยถือว่าการออกแบบในด้านหลังนั้นส่วนตัวค่อนข้างชอบครับมันมีความป้านมีความแบนเตี้ยทำให้ตัวรถมันดูฐานล้อกว้างมากนะฮะผมแล้วก็ไฟนั้นคือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปมีมิติของตัวไฟนะครับสวยงามมากๆเลยนะเฮ้ยจุดนี้จริงๆ Audi เป็นค่ายที่ออกแบบไฟยาวแบบนี้ได้ดีที่สุดในบรรดารถยุโรปอันนี้ขอพูดตรงๆเลยไฟสวยมากทั้งเอฟเฟคทั้งการออกแบบขีดต่างๆนะครับแล้วก็ในตระกูล RS ได้โลโก้สีดำมีโลโก้ RS แล้วก็แถบด้านล่างแบบคาร์บอนนี่ครับถือว่าดิฟฟิวเซอร์อะไรต่างๆนั้นใช้งานเป็นแอโรไดนามิกทั้งหมดไม่ได้เป็นการออกแบบหลอกๆเลยนะครับส่วนถ้าใครถามถึงก็ไอเสียอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ไม่มีการปล่อยไอเสียอยู่แล้วนะครับผมนี่ซึ่งการออกแบบทั้งหมดก็ต้องบอกว่า e-tron GT อ่ะเดิมๆทรงเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วแต่เมื่อมาเป็นตัว RS แบบนี้ความดุดันทั้งด้านล่างแล้วก็การเสริมความดำตามทริมต่างๆทำให้ตัวรถนั้นมีความดุดันมากขึ้นมีความสปอร์ตมากขึ้นแม้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่บอกเลยว่าไม่เสียชื่อตระกูล RS นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกับพื้นที่สัมภาระด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรห้องสัมภาระด้านหลังนั้นรองรับระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็คลิกเซ็นเซอร์นะครับสามารถเตะเปิดได้สบายๆแน่นอนว่าใส่เข้ามาให้ตามราคาของมันความจุสัมภาระด้านหลัง405ลิตรก็ถือว่าเนี่ยครับเอื้อมประมาณนี้กว้างลึกพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้ลงไปต่ำมากนะครับผมเพราะว่ามีแบตเตอรี่มีอะไรอยู่ก็พอเข้าใจได้รองรับการดึงพับเบาะต่างๆพับได้3ส่วนแยกกันทั้งหมดแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหลังมีห้องข้างล่างใส่เข้ามาให้ตื้นๆไม่ได้ลึกมากไม่มีล้อไหลมีอะไรใส่เข้ามาให้นะครับก็เป็นปกติของพวกรถไฟฟ้าแล้วก็เน้นเรื่องของน้ำหนักความเร็วพวกนี้ส่วนห้องสัมภาระถ้าด้านหลัง405ลิตรไม่พอด้านหน้ามีอีก85ลิตรสามารถใส่ของในด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถกดปิดปกติได้เลยนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ก็ห้องสัมภาระก็ใช้งานทั่วไปได้แล้วกัน405ลิตรนะครับในส่วนที่สัมภาระในด้านหน้าก็มีมาให้ถึง85ลิตรสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางใส่เป้ใส่อะไรได้เยอะพอสมควรนั้นเนี่ยลึกพอประมาณเลยก็เป็นปกติของพวกบรรดารถยนต์ไฟฟ้าแล้วกันที่ด้านหน้าก็ไม่ได้มีเครื่องยนต์ทำให้การใช้งานสัมภาระด้านหน้าก็เสริมเข้ามาได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่ครับเรานั่งอยู่ในตัว e-tron GT แล้วครับในตระกูล RS ตัวนี้เป็นรุ่นแรงสุดแล้วก็มีการตกแต่งที่สมกับตระกูล RS ทั้งเรื่องของแบบต่างๆ RS พวงมาลัยหนังกลับนะครับผมรวมถึงลวดลายคาร์บอนตัวนี้สวยงามมากๆภายในของ e-tron GT อ่ะต้องบอกว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นแบบหน้าจอล้วนแบบตามสมัยนิยม
จุดนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบมากเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ารถยนต์มันควรมีการออกแบบที่มีความหวือหวาอยู่บ้างไม่ใช่แค่แบบเอาหน้าจอมาแปะแบบนั้นส่วนตัวไม่ชอบเท่าไหร่ชอบการออกแบบแบบนี้ดีกว่าเยอะมากๆมันดูมีการคิดดูมีการดีไซน์มากกว่าหน้าจอแปะล้วนๆแบบนั้นเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่นั่งด้านในนั้นเรามาดูกันกว่าว่าเฮดรูมหรือว่าพื้นที่วางขามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือนั่ง180ข้างบนมีเหลือ2กำปั้นนะครับผมแล้วก็พื้นที่วางขาก็เยอะมากไม่ได้มีการเบียดหรือว่าติดขัดอะไรพวงมาลัยก็เป็นทรงที่เราคุ้นเคยกันดีปาดขอบด้านล่างมีแพทเทิร์นชิปซึ่งแพทเทิร์นชิปในรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการหน่วงทำให้การดึงเข้าฟึงไฟเข้าแบตนะครับมันจะมากขึ้นส่วนการปุ่มต่างๆนั้นแอร์ก็สามารถปรับมือได้ไม่ต้องผ่านระบบซอฟต์แวร์อะไรเหมือนตัวไทคานนะครับผมนี้คือส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่าซึ่งตัวเบาะในตระกูล RS ก็จะเป็นเบาะทรงที่แตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นทำให้มีความสปอร์ตมากขึ้นมีการเดินด้าสีแดงต่างๆรวมถึงลวดลายรังผึ้งนะครับที่เสริมเข้ามาแบบนี้มันก็จะสวยงามมากขึ้นเดินได้แดงแล้วก็เข็มขัดสีแดงนะครับผมแดงทั้งเส้นแล้วนะครับไม่ใช่แค่ตะเข็บซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นและการแต่งก็จะไปเหมือนกับค่าย A ตัวหนึ่งนิดนึงแล้วกันในตัวนี้แต่ตัวนั้นจะสดกว่านี้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทกันดีกว่าว่ากดเนี่ยครับง่ายๆสตาร์ทแล้วแน่นอนว่ารถไฟฟ้ามันก็ไม่มีเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ทั้ง Audi นั้นจะมีการใส่เสียงสังเคราะห์ในการเร่งแซงพวกนี้จะมีเสียงที่แบบว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีความดุดันเหมือนยานอวกาศเสริมเข้ามาให้เป็นการเสียงสังเคราะห์เพิ่มเติมส่วนงานออกแบบต่างๆนั้นต้องบอกว่ามันมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วกันนะครับเนี่ยการกดสวิตช์ต่างๆก็ถือว่าใช้งานง่ายไม่ได้เป็นจอล้วนๆเหมือนในรุ่นอื่นๆนะครับถือว่ายังคงออกแบบให้คนทั่วไปใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแอร์ต่างๆก็สามารถปรับมือได้นะครับผมนี่สวิตช์การเปิดโหมด Drive Select ไฟฉุกเฉินระบบ Park Assist ต่างๆก็ง่ายๆครับผมใช้งานง่ายเลยแล้วก็ตัวเกียร์ก็ค่อนข้างล้ำนะครับเป็นการโยกสวิตช์พวกนี้เท่านั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเกียร์ของมันนะกดหยุดก็จดปั๊กแค่นี้เท่านั้นนะครับมีช่องวางของอะไรใส่เข้ามาให้ที่วางแก้วน้ำยังคงมีเข้ามาให้นะครับหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมสามารถรองรับระบบสัมผัสได้ดูพวกรถยนต์การเปิดโหมดต่างๆนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันก็มีการปรับระดับความสูงความต่ำได้นะครับผมเนื่องจากเป็นช่วงร่างถุงลมนั่นเองหน้าจอตรงกลางตรงคนขับตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าจอเต็มๆนะครับที่เราเห็นกันในตัวอื่นๆนั่นเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมแต่อันนี้บอกเลยว่ามีกล้องมองกลางคืนมาให้ด้วย Night Vision นะครับผมสามารถขับขี่กลางคืนได้แม้ไฟหน้าจะไม่แบบสว่างหรือว่าที่มืดจัดๆก็จะสามารถใช้โหมด Night Vision มันจะแท็กคนเดินแท็กอะไรได้เฮ้ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างชอบเลยนะครับผมนี่เราเข้ามานั่งข้างหลังกันแล้วนะครับของตัว e-tron GT ต้องบอกว่ามันเป็นรถยนต์ที่ทรงสปอร์ตมากๆแล้วกันข้างหลังอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากนักแต่ก็ถือว่าสูง180ยังคงนั่งได้โดยที่หัวไม่ติดแม้จะหลังชิดแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาพอดีแล้วกันแต่ไม่ได้กว้างหรือว่าไม่ได้โป่งมากนักเบาะ bucket seat ก็ถือว่าทรงไม่ได้ชนเข่านะครับเหลือประมาณ1กำปั้นแบบนี้นะแล้วก็การออกแบบที่วางแขนต่างๆนั้นอยู่ในตำแหน่งที่นั่งโอเคนะครับมีแอร์หลังมาให้2ตำแหน่งปรับอุณหภูมิได้อุ่นเบาะได้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมีมาให้2ตำแหน่งเนี่ยครับก็ถือว่านั่งกระชับแล้วกันแต่ไม่ได้กว้างไม่ได้โปร่งซึ่งต้องเข้าใจได้ว่าเนื่องจากรถยนต์ที่มันค่อนข้างเตี้ยแล้วก็เล็กแบบนี้พื้นที่นั่งอาจจะไม่ได้เน้นมากนะแต่ถ้าส่วนตัวแอดมินก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนั่งไปเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดก็พอได้อยู่เหมือนกันครับนี่ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของที่นั่งด้านหลังของเจ้า e-tron GT คันนี้นะครับผมครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนการพรีวิวเจ้า RS e-tron GT รุ่นล่าสุดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทั้งเรื่องของสมรรถนะการออกแบบแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ค่อนข้างจัดเต็มมากๆระบบพรีเซตต่างๆพรีเซตต่างๆนั้นก็ให้เข้ามาทั้งเรื่องของบายสปอร์ตการเตือนด้านหน้าด้านหลังในการลดตัดขวางต่างๆถือว่าเป็นออปชันที่จัดเต็มที่สุดของ Audi ประเทศไทยแล้วก็ว่าได้แล้วก็ในเรื่องของราคานั้นถือว่าทำได้ดีทั้งเรื่องของระยะทางที่สามารถวิ่งได้ถึง480กิโลเมตรในการใช้งานจริงนะครับผมในตามเซอร์วิสก็ได้ประมาณ500กว่าต้องบอกว่าค่อนข้างจัดเต็มมากๆแม้ตระกูล RS เองก็ตามแม้จะมีการใช้งานพลังงานที่มากขึ้นแต่ระยะทางก็ถือว่าเหลือๆแล้วในการขับขี่ทั่วไปนะครับส่วนในเรื่องของการออกแบบ RS แน่นอนว่าไม่ได้ทำให้ผิดหวังแม้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามแต่ก็มีความดุดันเสริมเข้ามามากขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับก็เป็นมานี้แล้วกันนะครับทั้งหมดภาพรวมของตัว RS e-tron GT รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด
ที่ทาง Audi ประเทศไทยได้นำเข้ามาแล้วก็เป็นประเทศแรกนะครับในอาเซียนที่ได้สัมผัสคันจริงแบบนี้บอกเลยว่า Exclusive มากๆและในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Audi ประเทศไทยที่ได้เรียนเชิญ Tech Hangout Auto เข้ามาชมเข้ามาสัมผัสคันจริงแบบนี้นะครับผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่ด้วยสำหรับวันนี้แอดมินนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ